بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นเราก็ในตามที่ในหัวข้อของเรานะก็คือการขอบคุณนะจงขอบคุณนะเราก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่พระองค์ให้เราได้มาพบปะได้มาพูดคุยกันณที่นี้ในเรื่องศาสนาแล้วก็ขอเล่าตอบแทนนะสำหรับผู้จัดผู้ที่ทำให้เกิดมีการบรรยายในครั้งนี้ทำให้เกิดมีการมาพูดคุยเรื่องศาสนาในครั้งนี้แล้วก็คนที่ตั้งหัวข้อนะพี่น้องในสถานการณ์ปัจจุบันกับสภาพสังคมพี่น้องมุสลิมเราในทุกวันนี้นะแล้วกับการที่ผู้จัดในครั้งนี้เนี่ยเลือกหัวข้อนี้มาพูดคุยเนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่บ่งบอกถึงความจริงใจของคนที่จัดให้มีการพูดคุยเรื่องศาสนานะฮะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ความรู้กันแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มารู้จักการขอบคุณกันพี่น้องฮะหัวข้อจงขอบคุณอิบนุกอยยิมนะได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มีชื่ออยู่ชื่อในชื่อของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้รับผลจากชื่อของเขาขึ้นมาหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอะห์มัดแน่นอนเขาก็จะต้องมีการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชื่อนั้นสำหรับผมในชื่อชูโกรแปลว่าขอบคุณวันนี้ได้มาบรรจบมาเจอกันกับหัวข้อที่เราว่าจงขอบคุณพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามาตั้งคำถามกันว่าจงขอบคุณเราจะขอบคุณใครใครที่เราควรจะขอบคุณพี่น้องผู้มีเกียรติเราตั้งคำถามค้างกันไว้ในตั้งแต่ตอนต้นนะฮะว่าบุคคลใดที่เราหรือว่าผู้ใดที่เราควรจะขอบคุณมากที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติเราลองนึกถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้คำนวณนับถึงเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตาลาให้เนี่ยพวกเจ้าจะไม่สามารถที่จะคำนวณนับมันได้พี่น้องทั้งหลายเราลองมาคิดดูถึงเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้นะว่ามันมีเนี่ยมะอะไรบ้างเราจะได้คำตอบอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรามีความต้องการอย่างมากเราจะได้มันอย่างง่ายพี่น้องถามว่าชีวิตเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาได้เราต้องการอะไรฮะสิ่งใดที่เราต้องการมากที่สุดน้ำอาหารหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันคืออะไรครับพี่น้องที่เราต้องการมากที่สุดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอัลลอฮฺตาลาให้เราได้รับอย่างง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องไปหาคืออะไรพี่น้องคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยถามว่าวันหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหายใจเข้าไปได้วันหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะขยับตัวเราหายใจเข้าไปได้เราต้องซื้อออกซิเจนมาใส่ลมหายใจของเราเนี่ยเราจะหมดกันไปเท่าไหร่แต่ในวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รู้จักให้เราได้มีอากาศหายใจโดยที่พระองค์ไม่ได้คิดค่าอะไรแก่เราเลยความสำคัญต่อมาคืออะไรพี่น้องความสำคัญต่อมาใช่อาหารไหมมันไม่ใช่อาหารแต่คือน้ำคนเราขาดอาหารได้หลายวันแต่ขาดน้ำได้ไม่กี่วันก็ตายเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราหาได้ง่ายขึ้นมาอีกนี่คือเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ดังที่พระองค์ได้บอกว่าวะอินตะอุดดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายมาคำนวณนับมาคิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตาลาให้เนี่ยพวกเจ้าไม่มีทางที่จะคำนวณนับมันได้พี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทรงแต่งตั้งท่านนบีมาและพระองค์เนี่ยได้เป็นผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนละหมาดยืนละหมาดในยามค่ำคืนยืนละหมาดจนกระทั่งซอฮาบะห์รายงานว่าการละหมาดในครั้งนั้นเนี่ยละหมาดจนกระทั่งว่าเท้าของท่านนบีเนี่ยบวมพอเวลาเท้าท่านนบีบวมเนี่ยใครอยู่กับท่านนบีฮะคือพระนางไอชาพระนางไอชาคือภรรยาของท่านนบีพระนางไอชาถามท่านนบีว่าที่ท่านละหมาดจนละหมาดขนาดนี้เนี่ยทำไมท่านต้องทำถึงขนาดนี้ต้องอิบาดะห์ถึงขนาดนี้จนกระทั่งเท้าบวมฟะกอดกูฟิรอละกามาตะกอดดะมะมินซัมบิกวะมาตะอัคคอรทั้งที่บาปของท่านบาปที่ผ่านมาแล้วก็บาปที่ยังมาไม่ถึงท่านถูกอภัยให้หมดแล้วอาอิชะห์ถามท่านนบีว่า
ที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยทำไมท่านถึงจะต้องมาทำอิบาดท่านต้องทำอิบาดถึงขนาดนี้พี่น้องฮะเราดูการละหมาดของท่านนบีนะที่อับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้รายงานไว้เนี่ยว่าท่านนบีเริ่มละหมาดตะฮัจญุดอิบนุมัสอูดมายืนละหมาดพร้อมกับท่านนบีบอกว่าท่านนบีเนี่ยยืนละหมาดแล้วท่านนบีอ่านฟาติฮะเสร็จท่านนบีอ่านบะเกาะเราะห์อิบนุมัสอูดบอกว่าฉันคิดท่านนบีคงจะอ่านไปเพียงแค่ไม่กี่หน้าแล้วท่านนบีก็จะรุกัวพอท่านนบีอ่านเลยยุสแรกไปเขาบอกว่าคิดว่าท่านนบีจะเราอ่านแค่ครึ่งซูเราะห์แล้วท่านนบีจะรุกัวพอท่านนบีอ่านยาวไปเขาบอกว่าคิดว่าท่านนบีเนี่ยจะละหมาดอ่านจบบะเกาะเราะห์แล้วท่านนบีจะรุกัวพี่น้องฮะท่านนบีอ่านจบบะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์นึงเนี่ยเท่ากับ2ยุสกว่ายุสนึงมี20หน้า2ยุสคือ40หน้า2ยุสครึ่งประมาณ50หน้าบะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวอิบนุมัสอูดบอกว่าคิดว่าท่านนบีเนี่ยจะลงรุกัวตอนที่ท่านจบบะเกาะเราะห์แล้วท่านนบีก็เริ่มอ่านซูเราะห์นิซาอิบนุมัสอูดเลยบอกว่าคิดว่าท่านนบีจะอ่านจบนิซาท่านนบีจะรุกัวพอจบนิซาท่านนบีอ่านอาลอิมรอนต่อเขาก็บอกว่าท่านนบีอ่านอาลอิมรอนเขาก็ไม่คิดอะไรแล้วซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันนิซาอาลอิมรอน3ซูเราะห์รวมกันเนี่ย5ยุซกว่าพี่น้องฮะยุซละ20หน้าแต่ท่านนบียืนละหมาดถึง100หน้าในค่ําคืนเดียวจนพระนางไอชาห์เนี่ยที่เป็นภรรยาท่านนบีมีความสงสารท่านนบีเพราะเห็นท่านนบีเนี่ยยืนละหมาดจนกระทั่งว่าเท้าของท่านเนี่ยบวมพี่น้องฮะและคําถามก็คือว่าท่านนบีเนี่ยถูกอภัยให้แต่ท่านยังละหมาดถามว่าเวลาพระนางไอชาถามท่านนบีเนี่ยคำตอบที่ได้ท่านนบีคืออะไรฮะท่านนบีได้บอกกับพระนางไอชาว่าพูดถึงการขอบคุณอัฟลาอากูนอับดันชะกูรอถามว่าฉันจะไม่เป็นบ่าวที่ขอบคุณเหรอถามว่านั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้เรารู้จักท่านนบีให้เรารู้จักการขอบคุณโดยที่ท่านเนี่ยคือบุคคลแรกที่ทำเป็นตัวอย่างพี่น้องทั้งหลายดูหลักการอิสลามนะฮะศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนบีจะทำอะไรก็ตามถ้าจะทำเป็นแบบอย่างเพื่อให้ซอฮาบะเนี่ยทำตามการปฏิบัติของมุสลิมจึงเป็นการปฏิบัติของมุสลิมทุกคนพี่น้องสังเกตนะว่ามุสลิมเราเนี่ยไม่มีคำว่านักบุญไม่มีคำว่าบาทหลวงไม่มีคำว่าใครจะเป็นนักบุญศาสนาเราไม่ได้เหมือนศาสนาอื่นแต่มุสลิมเราเนี่ยมีท่านนบีเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายนี่คือแบบอย่างท่านนบีในการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วคำตอบที่พระนางไอชาได้ก็คืออัฟลาอากูนอับดันชะกูรอทำไมฉันจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณไม่ได้ทั้งที่ท่านนบีเนี่ยถูกอภัยให้ไปแล้วบาปของท่านสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ท่านนบีก็ได้ปฏิบัติแบบนี้เป็นรูปแบบให้กับเราเป็นแบบอย่างให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนำมาทำเป็นแบบอย่างพี่น้องทั้งหลายขึ้นชื่อเป็นมุสลิมเนี่ยถามว่าเราเป็นมุสลิมด้วยกับอะไรฮะทุกคนเป็นมุสลิมขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องปฏิญาณคืออะไรคือการปฏิญาณอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์และปฏิญาณมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์หมายความเวลาที่เราปฏิญาณตนในการเป็นมุสลิมในวันแรกที่เรามีการปฏิญาณยอมรับว่าการที่เรายอมรับการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเรายอมรับไปแล้วว่าอัลลอฮ์ตาลาคือพระเจ้าอัลลอฮ์ตาลาคือผู้สร้างเราอัลลอฮ์ตาลาคือผู้ที่เราต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเรายอมรับในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาพอต่อมาเราปฏิญาณถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิญาณว่าท่านนบีเนี่ยคือรอซูลของอัลเลาะห์หมายความว่าเรายอมรับไปแล้วว่าท่านนบีเนี่ยคือบุคคลที่นําสารจากอัลเลาะห์ตะอาลามาส่งกับเราผ่านญิบรีลเพราะฉะนั้นทุกแบบอย่างท่านนบีคือแบบอย่างที่เราจะนํามาปฏิบัติคือแบบอย่างที่เราจะนํามาบอกต่อในเรื่องของการขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดไว้ในกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราพี่น้องทั้งหลายให้เรานึกถึงคำว่าการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะนึกถึงอะไรเสมอฮะเราจะนึกถึงคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่าทำไมเวลาที่มีคนมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่มีคนมาสรรเสริญเรามีคนมาชมเชยเรามีคนมาชมเชยเราในเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านนบีได้สอนให้กับเราให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์
ถามว่าอัลฮัมการสรรเสริญกับอัชชุกการขอบคุณมันมีข้อแตกต่างอะไรกันทำไมเวลามีคนมาบอกกับเรามาสรรเสริญเรามาชมเชยเราหรือมีคนมาถามเราเป็นยังไงบ้างเราเอาการนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราตรงนี้เนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์หมายความว่าเรากำลังยอมรับว่าสิ่งที่มีคนมาชมเชยเรามีคนมายกยอเรามีคนบอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหาพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างเรามาและพระองค์เป็นผู้ที่ให้เราได้มีวันนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เวลาที่มีคนบอกว่าวันนี้แต่งตัวดีนะเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์มีคนบอกเราว่าวันนี้ทำได้ดีมากเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์ทุกการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเอากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมรับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนักวิชาการได้บอกว่าคำว่าอัลฮัมการสรรเสริญเนี่ยคือการยอมรับด้วยกับหัวใจการที่เรามีความเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจและด้วยกับคำพูดของเราออกมาด้วยกับคำพูดมีการยอมรับด้วยคำพูดหัวใจและคำพูดส่วนคำว่าขอบคุณอัชชุกการขอบคุณเนี่ยก็คือสิ่งที่เรายอมรับด้วยกับหัวใจและเปล่งออกมาด้วยกับคำพูดและการขอบคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงคืออะไรพี่น้องคือการปฏิบัติการปฏิบัติให้มีการขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะกูลิลฮัมดุลิลลาฮิลลดีลัมยัตตะคิดวะลาดาและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งเนี่ยพี่น้องฮะในอายะห์กุรอานทุกอายะห์คืออายะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับบรรดามุมินแต่อายะห์ไหนก็ตามที่อัลลอฮฺได้เริ่มด้วยคำว่ากุลหมายความว่ามันคือคำสั่งที่อยู่บนคำสั่งไปอีกทีนึงกูลิลฮัมดุลิลลาอัลลดีลัมยัตตะคิดวะลาดาให้จงกล่าวไปเถิดมุฮัมมัดหมายความว่าสั่งกับพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์สั่งมาทิ้งแล้วนะให้นบีบอกว่ากุลจงกล่าวเถิดอัลฮัมดุลิลละบวนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่มีการสรรเสริญเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการชมเชยเกิดขึ้นเรากลับไปหาอัลลอฮ์ตาอะไรพี่น้องฮะเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยที่เราการที่เรายอมรับการสรรเสริญของมนุษย์แล้วเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะขจัดการตะกับบรขจัดการหยิ่งผยองขจัดการมั่นใจในตัวเองซึ่งมันคือลักษณะของชัยฏอนลักษณะการหยิ่งผยองการไม่รู้จักการขอบคุณเนี่ยมันคือลักษณะของชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยตั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมันมาบนหน้าพื้นดินหรือตั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันได้มาสู่อยู่ต่ออาดัมมันบอกว่าไงฮะมันบอกอานาคอยรุมมินฉันเนี่ยดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หากว่าเราถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยดีที่สุดเราเนี่ยสำเร็จที่สุดเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์กว่าคนอื่นให้เราคิดไว้เลยว่าเรากำลังอยู่ในอันตรายเรากำลังไม่รู้จักเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยประเสริฐกว่าคนอื่นเขาซึ่งชัยฏอนมันเป็นผู้ที่มีลักษณะนั้นอานะคอยรุมมินคอลักตานีมินนารวะคอลักตะฮูมินตีนคอลักตะฮูมินตีนอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างฉันมาจากไฟและอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอาดัมมาจากดินพี่น้องฮะแล้วใครไปบอกชัยฏอนมันว่าไฟน่ะดีกว่าดินไม่มีใครไปบอกมันว่าไฟน่ะดีกว่าดินแต่มันมีความตะกับด้วยคำตะกับบดของมันเนี่ยมันบอกว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินมันเนี่ยดีกว่าอาดัมมันจึงได้หยิ่งผยองในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมันและก็ไม่ยอมสยบต่ออาดัมพี่น้องทั้งหลายและแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแนวทางบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเราดูแบบอย่างของนบีมูซานบีมูซามีพี่น้องอยู่คนที่ชื่อฮารูนตอนที่นบีมูซาได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนบีมูซาเนี่ยบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะอะคีฮารูนฮุวะอัฟซะฮุมินนีริดอันฮุวะอัฟซะฮุมินนีลิซานันฟะอัรซิลฮุมาอียะริดอันยุศอดดิกูนีนบีมูซาได้บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฮารูนเนี่ยพี่น้องของฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมากกว่าฉันนะเพราะฉะนั้นให้อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งเขาเป็นรอซูลพร้อมกับฉันด้วยเพื่อคนจะได้เชื่อมีความเชื่อฟังฉันมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเผยแผ่ศาสนาของบรรดานบีเนี่ยเขามีแต่ต้องการที่จะให้คนมาช่วยเหลือนบีมูซาบอกถึงขนาดว่าพี่น้องเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความพูดฉะฉานมากกว่าเพราะฉะนั้นให้อัลเลาะห์แต่งตั้งเขาเป็นรอซูลด้วยคนจะได้มาเชื่อฉันเพราะฉะนั้นการตะวาดัวการนอบน้อมของคนการรู้จักการขอบคุณรู้จักบุญคุณเป็นซิฟะเป็นลักษณะของบรรดารอซูลส่วนการตะกับบดการหยิ่งผยองการคิดลำพองตนคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นดีกว่าชาวบ้านเขามั่นใจมากในตัวเองคือลักษณะของอิบลิสชัยฏอนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติ
เราจึงต้องจําเป็นที่จะต้องเอาใจใส่กับการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนือการขอบคุณคือการอัลฮัมคือการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําว่าอัลฮัมดุลิลละห์ให้มันอยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เราได้รับการสรรเสริญจากใครก็ตามจากบุคคลใดก็ตามเอาคํานี้ขึ้นมาแล้วมันจะลดความหยิ่งผยองของเราลงมาพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราพูดถึงการขอบคุณเวลาที่เราคุยถึงหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลิลฮัมดุลิลลาห์วะซะลามุนอะลาอิบาดิฮิลลดีนัสตอฟาอัลเลาะห์มีคําสั่งมาอีกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์จงกล่าวเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หมายความว่าคําสั่งที่อัลเลาะห์สั่งท่านนบีเป็นคําสั่งกับประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดวะซะลามุนอะลาอิบาดิฮิลลดีนัสตอฟาและขอความสันติจงมีแด่บ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกมาพี่น้องฮะขอความสันติจงมีแด่บ่าวของพระองค์บ่าวตรงนี้นะหมายถึงใครฮะหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์เอาเนียมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเรามาทั้งหมดเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเราต้องหาความสันติให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลือกมาและในวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาเป็นนบีพวกเรานี่คือตัวอย่างจากอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการสรรเสริญพูดถึงการอัลฮัมมวลการสรรเสริญที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนี้ชุกรและอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการขอบคุณบรรดานบีทั้งหลายนะพี่น้องฮะรู้จักการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักการขอบคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณดูตัวอย่างนบีสุไลมานอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงนบีสุไลมานไว้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ารับบิเอาซิอ์นีอันอัชกุรนิอ์มะตะกัลลาตีอันอัมตะอะลัยยะวะอะลาวาลิดัยวะอันอะอ์มะลศอลิฮันตัรฎอวัสลิห์ลีฟีซุรรียะตีอินนีตุบตุอิลัยกนบีสุไลมานได้บอกว่ารับบิเอาซิอ์นีอันอัชกุรนิอ์มะตะกัลลาตีอันอัมตะอะลัยโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงทําให้ฉันเนี่ยได้มีการขอบคุณต่อเนี่ยมะต่อเนี่ยมะต่อความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาพี่น้องฮะนี่คือนบีนะนบีขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้อัลเลาะห์เนี่ยทรงทําให้เขารู้จักการขอบคุณให้ตัวเขาเนี่ยมีการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ต่อเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นเนี่ยมะกับเขาว่าอะลาวาลีไดเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพ่อแม่ของเขาพี่น้องฮะนบีสุไลมานไม่ได้ขอบคุณเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเขาอย่างเดียวแต่รู้จักขอบคุณเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพ่อแม่ของเขาเพราะอะไรฮะเพราะเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับสุไลมานได้มีวันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเป็นคนดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เนี่ยมะแก่พ่อแม่ของเขาด้วยวะอันอะอ์มะละซอลิฮันตัรฎอและการที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาได้ปฏิบัติการงานที่ดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจพี่น้องผู้มีเกียรตินบีสุไลมานขอบคุณเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเขาและขอบคุณเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพ่อแม่ของเขาแล้วขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้กับเขาเนี่ยให้เขาได้มีวันนี้ให้เขาได้ปฏิบัติอามัลที่ดีที่เป็นอามัลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอใจพี่น้อง3สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับสุไลมานคือสิ่งที่เราควรจะเอามาคิดอยู่เสมอว่าเนียมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราต้องขอบคุณเนียมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพ่อแม่เราต้องขอบคุณเนียมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับตัวเราให้เราได้ปฏิบัติอามัลที่ซอและเราต้องขอบคุณเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานพี่น้องผู้มีเกียรติแม้กระทั่งนบีสุไลมานเนี่ยยังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ร็อบบิเอาซิอานีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เนี่ยช่วยเหลือเขาในการที่จะได้ขอบคุณต่อเนี่ยมาเพราะฉะนั้นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์การที่เราจะรู้จักการขอบคุณเนี่ยมันต้องอาศัยการขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ขอบคุณพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฟีกุลลิยอมินวะไลละอักษัรมิน70มัรรอฉันเนี่ยจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทําการกลับตัวกลับใจไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกับคืนนึงมากกว่า70ครั้งพี่น้องฮะนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อัลเลาะห์ทรงอภัยให้ผู้ที่อัลเลาะห์คอยคุ้มครองคอยคุ้มกันจากภัยจากบาปตลอดพี่น้องฮะเวลาที่เราพูดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีบาปเนี่ยหมายความว่าไงฮะให้เรามาทําความเข้าใจนิดนึงว่าคําว่าท่านนบีเป็นคนที่มะซูมไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยทําอะไรผิดเลยแต่ท่านนบีเคยทําผิด
หลายๆครั้งที่ท่านนบีตัดสินแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์กุรอานลงมาค้านกับสิ่งที่ท่านนบีตัดสินอย่างเช่นในสงเฉลยศึกสงครามบะดรท่านนบีได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจัดการยังไงกับเฉลยศึกสงครามบะดรอุมัรสั่งว่าให้ฟันคอมันทิ้งซะเพราะในวันนี้อิสลามเพิ่งจะเริ่มเข้มแข็งเราต้องขู่ให้มันกลัวอับวักบอกว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เข้มแข็งเราเรียกเอามันมาเรียกค่าไถ่เพื่อที่เราจะได้เอาเงินจากพวกมันเนี่ยมาก่อร่างสร้างตัวของเราสำหรับคนที่มันไม่มีเงินมาถ่ายตัวให้เราให้มันไปสอนหนังสือกับชาวอันซอรสอนอ่านกุรอานกับชาวอันซอรเด็กๆชาวอันซอรท่านนบีเลือกการตัดสินของอบูบักรแล้วอัลลอฮ์ก็ลงอายะห์กุรอานลงมาว่าที่ถูกคือการตัดสินของอุมัรเพราะฉะนั้นคำว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนมะซูมหมายความว่าถ้าท่านนบีตัดสินหรือทำอะไรผิดอัลลอฮ์จะลงอัลกุรอานลงมาแก้ไขทันทีพี่น้องฮะดูในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ในซูเราะห์อับบาสะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอับบาสะวะตะวัลลาท่านนบีได้ทำหน้าบึ้งแล้วก็ผินหลังให้อันจาอะฮุลอะมาเวลาที่มีคนตาบอดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตำหนิท่านนบีเพราะว่าที่ท่านนบีได้หันหลังให้กับคนตาบอดไม่เอาใจใส่กับคนตาบอดแต่เอาใจใส่กับหัวหน้าเผ่าอย่างมากเวลาหัวหน้าเผ่ามาท่านนบีจะเน้นย้ำมากท่านนบีจะเอาใจใส่กับหัวหน้าเผ่ามากเพราะอะไรฮะถ้าหัวหน้าเผ่ารับอิสลามคนหนึ่งลูกน้องรับกันหมดเลยในสมัยก่อนเนี่ยอาหรับปกครองกันเป็นระบบเผ่าๆถ้าเผ่านี้หัวหน้ารับเนี่ยลูกน้อง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือโดยมากแล้วทั้งหมดจะรับอิสลามตามหัวหน้าเขาท่านนบีจึงเอาใจใส่กับการรับอิสลามของคนหมู่มากอัลลอฮ์จึงลงอายะมาตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะซูมเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาคอยคุ้มกันจากความผิดต่างๆแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเอาใจใส่กับการบอกสอนซอฮาบะห์อยู่เรื่อยๆเอาใจใส่กับการที่ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างกับบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบะลิลลาฮะฟะอ์บุดวะกุมมินัชชากิรีนอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าบะลิลลาฮะฟะอ์บุดจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนะวะกุมมินัชชากิรีนแล้วก็จงเป็นคนที่มีการขอบคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งจากคนที่ขอบคุณทั้งหลายพี่น้องฮะอัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าให้ทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และให้รู้จักการขอบคุณต่ออัลลอฮ์แสดงว่าอะไรแสดงว่าการอิบาดะห์กับการขอบคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันเวลาที่เรารู้จักการอิบาดะห์เราต้องรู้จักการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นคนที่เอาใจใส่กับการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเอาใจใส่กับการปฏิบัติขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างมากแต่เกณฑ์ของการปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะเกณฑ์ของการที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่มีการอิบาดะห์อย่างดีที่สุดเกณฑ์ของการที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักการขอบคุณต่อเราด้วยการปฏิบัติอิบาดะห์มากสุดคืออะไรฮะก็คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนีละอัตกอกุมลิลละวะอัคชากุมบิแท้จริงฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดและมีความเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดท่านนบีกล่าวคำนี้ตอนไหนฮะกล่าวคำนี้ตอนที่พวกบรรดาซอฮาบะห์บางคนไปถามภรรยาของท่านนบีว่าวันเนี่ยท่านนบีทำอะไรบ้างพอเวลา3คนได้ไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พบว่าท่านนบีเนี่ยการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยคิดว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันน้อยในเมื่อท่านนบีทำขนาดนั้นเราต้องทำให้มากกว่าคนนึงจึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยไม่นอนอีกคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทั้งวันทั้งคืนฉันก็จะไม่แก้ศีลอดอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานพอข่าวนี้ไปถึงท่านนบีท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มชนนี้เป็นอะไรกันแล้วท่านนบีก็ได้ตำหนิท่านนบีก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นแบบอย่างของการยำเกรงการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยฉันเนี่ยมีความตักวามากที่สุดแล้วหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าถ้าคุณอยากจะแสวงหาความยำเกรงแสวงหาความคำว่าตักวาการตออาตอลอให้ไปหาจากแบบอย่างท่านนบีไม่ต้องคิดอะไรขึ้นมาใหม่ให้มันเกินเลยเรื่องศาสนาไม่ต้องคิดว่าเราต้องปฏิบัติให้มันมากกว่าท่านนบีไม่ต้องคิดว่าเรื่องนี้มันน้อยเรื่องนั้นมันน้อยไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องเดินนำหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้แต่ให้เราคิดเสมอว่าท่านนบีคือแบบอย่างของเราแล้วท่านนบีเนี่ยคือบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุด
ราะฉะนั้นอิบาดะห์อะไรก็ตามที่ท่านนบีได้วางมาเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรฮะคือการปฏิบัติเหมือนดังที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติก็คืออะไรครับพี่น้องปฏิบัติตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีวางไว้หมดแล้วอิบาดะห์ตัวนี้ทําตอนนั้นเวลานั้นจํานวนเท่านี้อิบาดะห์ตัวนี้ทําตอนนี้เวลานั้นจํานวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราตัวอย่างที่ท่านนบีได้วางให้กับเราเราค้นคว้าหาซุนนะท่านนบีเหมือนอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้ค้นคว้าหาซุนนะพี่น้องฮะมันต่างกันนะกับคนที่ค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีแล้วนํามาปฏิบัติกับคนที่ปฏิบัติตามปู่ย่าตายายแล้วพยายามค้นหาหลักฐานมาปฏิบัติมันต่างกันเราอย่าเอาการปฏิบัติของเราเป็นตัวยืนแล้วพยายามหาหลักฐานเข้ามาช่วยให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันถูกให้ได้แต่ท่านนบีสอนเราให้เราเนี่ยรู้จักการค้นคว้าหาแบบอย่างพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้พยายามหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งอับดุลลาห์บินอับบาสที่เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลาห์บินอับบาสไม่ใช่ลูกของลุงของท่านนบีหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกพี่น้องกับท่านนบีและเป็นคนที่ท่านนบีขอดุอาให้ว่าอัลลอฮ์ฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เขาเนี่ยได้มีความเข้าใจศาสนาและให้เขาเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องการตัฟซีรอิบนุอับบาสมีอยู่ครั้งนึงอยากจะรู้หะดีษของท่านนบีบทนึงและรู้ว่าหะดีษนี้เนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ท่องจําอยู่ไปนั่งรอหน้าบ้านของซอฮาบะห์ท่านนี้ไม่กล้าเคาะประตูนั่งรอจนกระทั่งวันนั่งหลับอยู่หน้าประตูแล้วฝุ่นมันก็มาทําให้ฝุ่นมาจับเสื้อผ้าอิบนุอับบาสพอเวลาซอฮาบะห์ท่านนั้นเปิดประตูออกมาเจออิบนุอับบาสก็ได้บอกว่าโอ้ลูกของลุงท่านนบีทำไมท่านถึงไม่เรียกฉันท่านส่งคนมาหาฉันก็ได้แล้วฉันจะไปหาเจ้าอิบนุอับบาสบอกว่าความรู้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้เป็นซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเราต้องมาขวนขวายหามันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเดินไปหาซุนนะห์ท่านนบีเดินไปค้นคว้ารูปแบบของท่านนบีเพื่อนำมาปฏิบัติแต่ในวันนี้นะถามว่าการปฏิบัติของเราเอาการปฏิบัติที่ทำตามปู่ย่าตายายกันมาแล้วก็พยายามหาหลักฐานเข้ามาช่วยหรือว่าเรากำลังค้นคว้าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำมาปฏิบัติพี่น้องอะแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมันมีให้เราค้นคว้าอีกเยอะค้นคว้าจากหะดีษของท่านนบีค้นคว้าจากแบบอย่างของท่านนบีค้นคว้าจากนักวิชาการค้นคว้าแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าความรู้ของเรามันพอแล้วเราบอกว่าเรารู้หมดแล้วเนี่ยพี่น้องอะถามว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นไหมอายะห์กุรอานมีอยู่หลายอายะห์ 6,236 อายะห์เราเข้าใจอยู่กี่อายะห์แล้วกี่อายะห์ที่เราไม่เข้าใจหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชั้นแสนบทที่บรรดาซอฮาบะห์ที่อุลามะเขาได้บันทึกกันมาเนี่ยมีอยู่หลายบทเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหะดีษท่านนบีมาค้นคว้าเอาแบบอย่างท่านนบีมาค้นคว้ามาทำเป็นรูปแบบเราจึงจะได้เป็นหนึ่งในบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รู้จักการขอบคุณพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดกับบรรดานบีว่ายาอายุฮัรรุซุลกูลูมินัตตอยิบาตวะมะลูซอลิฮาอัลลอฮ์ได้บอกกับบรรดานบีทั้งหลายว่าโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีๆกูลูมินัตตอยิบาตกินจากของที่ดีๆที่เป็นของตอยิบของที่ดีๆวะมะลูซอลิฮาแล้วก็จงปฏิบัติการงานที่ดีพี่น้องผู้มีเกียรติในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลากำลังจะบอกกับท่านนบีบอกกับบรรดานบีว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยกินแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อที่สิ่งที่เจ้ากินนั้นน่ะเจ้าจะได้นำกำลังในการกินของเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติอามัลที่ดีการปฏิบัติอามัลเป็นการขอบคุณในสิ่งที่เจ้าได้กินมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้าเป็นริสกีมาพี่น้องอ่ะอัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญากับเราไว้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าริสกีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาให้กับเราแล้วอัลเลาะห์ตะอาลามีให้อัลเลาะห์บอกว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เดินอยู่บนหน้าพื้นดินว่ามามินดาบะตินฟิลอัรฎ์อิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาอัลลอฮ์ตะอาลาจะต้องเป็นผู้ที่ให้ริสกีแก่มันเพราะฉะนั้นเราอยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องมาขวนขวายหาริสกีแต่หน้าที่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยคืออะไรฮะคือการขวนขวายทำเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นงานหลักของมุสลิมงานหลักของมุอ์มินของเราก็คืออะไรคือการ
ขวนขวายการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขวนขวายต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้กับเราว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ยังไงแล้วเราจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยังไงจากแบบอย่างที่ท่านนบีได้วางมาพี่น้องผู้มีเกียรติเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกให้เราได้เป็นมุมินพี่น้องฮะถามว่าในวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกเราเข้ามากี่อย่าง1คือคนที่ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์บางคนก็ไม่มีความคิดอัลเลาะห์ให้เราได้มีสติปัญญาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกเราจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้เราได้เป็นมุมินเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลือกเราจากผู้ศรัทธาเนี่ยให้เราได้เป็นผู้ศรัทธาที่มีรู้จักการปฏิบัติและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลือกเราจากผู้ศรัทธาให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้จักการค้นคว้ารู้จักการเรียนรู้พี่น้องอะแค่การที่เรามานั่งฟังการบรรยายศาสนาแค่การที่เราได้มาขวนขวายมาเรียนรู้เรื่องศาสนาถือเป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรานะพี่น้องฮะมีมุสลิมมีมนุษย์อยู่กี่มากน้อยที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักการขวนขวายหาความรู้ศาสนาไม่รู้จักการฟังศาสนาเรื่องศาสนาไม่รู้จักการหาความรู้เพิ่มเติมพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีขอเพิ่มคืออะไรฮะคือท่านนบีท่านอัลเลาะห์สั่งท่านนบีว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยเถิดพี่น้องสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีขอเพิ่มไม่มีคำสั่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีขอเพิ่มการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีอยู่อย่างพอเพียงให้ท่านนบีทำแค่เท่าที่เราเอามาใช้ในการทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่สิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขอเพิ่มคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่เราได้เป็นหนึ่งในคนที่มีความเข้าใจและอยากจะใฝ่หาความรู้ส่วนในเรื่องนี้มาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะลัมตะเราอันนัลลอฮะซักคอรละกุมมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์เจ้าเห็นไหมว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นน่ะได้ทําให้สิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยมันง่ายสำหรับเราวาสบะกะอะลัยกุมนิอมะฮูซอฮิเราะตาวบาตินะและพระองค์ก็ทรงให้เนี่ยมาให้เนี่ยมากับเราอย่างมากมายความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยมีกับเราอย่างมากมายทั้งที่เรามองเห็นและที่เรามองไม่เห็นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาเนี่ยมีทั้งซอฮิเราะตาวบาตินะมีทั้งเนี่ยมาที่มันชัดเจนชัดแจ้งที่เรามองเห็นกันหมดแล้วก็เนี่ยมาที่เรามองไม่เห็นพี่น้องผู้มีเกียรติอย่างเนี่ยมาของการอากาศหายใจเนี่ยถามว่าเราเคยคิดได้มั้ยว่าอากาศที่เราหายใจมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องซื้อแต่ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาเพียงแค่ต้องการให้เราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์พี่น้องผู้มีเกียรติถามว่าการที่พระองค์ทรงให้เราทำอิบาดะห์เนี่ยพระองค์ต้องการการอิบาดะห์ของเราเหรอพระองค์มีความจำเป็นที่ต้องให้มนุษย์มาสักการะมากราบไหว้มาทำสุญูดต่อพระองค์เหรอพี่น้องฮะให้เรารู้เลยว่าตอนที่อัลลอฮฺตาลาจะส่งนบีอาดัมลงมาบนพื้นดินเนี่ยใครค้านนะพี่น้องตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะฉันจะแต่งตั้งตัวแทนมาให้มาอยู่บนหน้าแผ่นดินใครค้านฮะมาลาอิกะฮ์ค้านขึ้นมาทันทีเลยกอลูอะตัจอะลูฟีฮามายุฟซิลูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมามาลาอิกะฮ์บอกว่าท่านจะสร้างคนที่มาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเหรอแล้วก็จะมานองเลือดกันบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเหรอทั้งที่วะนะนูนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกัดดิซุลักทั้งที่พวกเราเนี่ยมาลาอิกะฮ์เนี่ยทำการสรรเสริญพระองค์อยู่แล้ววะนุกอดดิสุลักและเราก็ได้ทำการสรรเสริญพระองค์อย่างมากมายพี่น้องอะรู้มั้ยว่าทุกวันท่านนบีบอกทุกวันที่ไบตุลมะมูรอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเข้าไปที่ไบตุลมะมูรเพื่อเข้าไปอิบาดะห์ต่อพระองค์วันละ 70,000 ท่านเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาพี่น้องฮะตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างนบีอาดัมก่อนวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเนี่ยมาลาอิกะฮ์เข้าไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่ไบตุลมะมูรทุกวันละ 70,000 ท่านถามว่าจนวันนี้เนี่ยมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์กันเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีแต่การอิบาดะห์ถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงต้องการมนุษย์อีกมั้ยต้องการมนุษย์มาไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มั้ยแต่พระองค์บอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าอินนีอะอ์ละมุมาลาตะอ์ละมูนฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้คือจริงๆผมก็ไปพูดมาหลายที่นะแต่ไม่รู้ทำไมมานั่งพูดตรงนี้แล้วมันรู้สึกเก่งๆไงก็ไม่รู้เพราะ
งสัยอาจารย์สดิกินมานั่งฟังด้วยแน่จาดำอีกคนจาดำไม่ได้นั่งฟังนะจาดำยืนฟังก็ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เราได้มาพูดคุยกันพี่น้องฮะทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่มัสยิดนบีเลยนะว่าเชคอับบาสเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเลยว่าเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากจะว่ามากที่สุดในนครมะดีนะห์เลยก็ว่าได้เขาเรียกว่ามัรญะอุลามะมะดีนะห์เป็นบุคคลที่เวลาที่มีความขัดแย้งอะไรเนี่ยทุกคนจะมุ่งไปหาเชคอับบาสก่อนเลยแต่บางครั้งเนี่ยเชคอับบาสเดินมานั่งฟังการบรรยายของเชคอูบักเยซาอิรีพอเวลาเชคอัลบานีได้มาที่นครมะดีนะห์อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเชคอัลบานีมาที่นครมะดีนะห์เชคอับบาสจะหยุดสอนแล้วก็ไปนั่งฟังนะความตะวาดุอ์ของอุลามะความตะวาดุอ์ของผู้รู้นะมาฟังบางครั้งเนี่ยพี่น้องฮะบางครั้งถามว่าวันนี้เนี่ยถามอาจารย์ซอดิกีนอาจารย์ดำเนี่ยมีความต้องการในความรู้ที่ผมจะมาเอามาถ่ายทอดให้กับพี่น้องไหมบอกเลยว่าความรู้ของท่านเนี่ยมากกว่าผมหลายเท่านักแต่มานั่งฟังเนี่ยยังได้น้อยนะพี่น้องหะดีษที่เราพูดคุยกันบ่อยมากเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันจิตตะมากอมุนในบางรายงานบอกว่ากอมุนฟีไบตินมุยูติลาบางรายงานบอกว่ามารวมตัวกันในบ้านของอัลลอฮ์แต่มีอยู่รายงานเนี่ยว่าเกามุนเฉยๆเขาว่ารวมตัวกันที่ไหนก็ตามยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยัตดารอซูนะฮูบัยนะฮุมมาเรียนรู้มาพูดคุยกันถึงคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็มาพูดคุยเรียนรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์สิ่งที่เขาจะได้ท่านนบีบอกนะอิลลานะซะลันอะลัยฮิมุสสะกีนะอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เนี่ยแค่เรามานั่งรวมกันนะพี่น้องสิ่งที่เราได้4อย่างคือ1สะกีนะจะลงมาสะกีนะคือสะกีนะความสงบเงียบซึ่งจะลงมาแต่มัจลิสของการเรียนรู้พี่น้องถามว่าในสนามบอลมีสกีนาลงมาไหมเราอาจจะมีการรวมตัวในสนามบอลมีการรวมตัวที่นั่นที่นี่ความสงบนิ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนในวงการเรียนรู้ไหมวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะและความเมตตาจากอัลเลาะห์ปกคลุมเราวะฮัฟฟะตุมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมเราแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดคืออะไรฮะวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะเอาเราไปคุยให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ๆพระองค์ฟังก็คือใครฮะไปคุยให้บรรดามาลาอิกะฟังไปคุยให้ฟังว่านี่วันนี้เนี่ยบ่าวของฉันได้มานั่งพูดคุยเรื่องศาสนากันและแค่มาลาอิกะมาห้อมล้อมเราเอาความเมตตามาให้กับเราสกีนะความสงบนิ่งมาอยู่ที่กับเรามาอยู่ที่เราพี่น้องอะแค่นี้เราก็ได้บารอกัตในการเรียนรู้และอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าว่าจะกิดฟินนัดดิกรอตามฟังมุมินและจงเตือนกันเพราะว่าแท้จริงการตักเตือนกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่มุมินบางครั้งความรู้ไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่เป็นความรู้เก่าๆที่เรานำมาตักเตือนกันนำมาปัดฝุ่นกันมันให้ประโยชน์แก่มุมินเพราะฉะนั้นได้ชื่อว่ามุมินพี่น้องฮะรับฟังคำตักเตือนเพราะมันเป็นประโยชน์แก่มุมินอีกอายะนึงอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟาซักกิดอินนาฟาตินดิกรออุลามะได้บอกว่าอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าจงตักเตือนกันไปถ้าหากว่าการตักเตือนกันนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นกับบางคนเนี่ยการตักเตือนมันไม่มีประโยชน์นะเพราะเราใช้คําเตือนการตักเตือนที่เราเห็นว่ามันจะมีประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะบางครั้งการวางตัวของคนเนี่ยต่างกันการวางตัวของนักวิชาการเนี่ยต่างกันบางคําเตือนเนี่ยไปใช้กับบางคนไม่ได้บางคําเตือนใช้กับบางคนไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อิบนุกอยยิมได้บอกว่าในแนวทางในเรื่องของการคุยเรื่องศาสนาเนี่ยการพูดคุยเรื่องศาสนาอิบนุกอยยิมบอกว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความสิ่งในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาได้บอกว่าอิดากานะอิงการุนมุงกัรยูอัดดีอิลามุงกัรอาบอมฟะอิงการุนมุงกัรมุงกัรถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีมากกว่าแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีงงมองทีมงงไหมงงถ้าไม่งงเดี๋ยวผมบอกโกหกนะไม่ต้องดูนะว่าสมมติเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เนี่ยเอาตัวอย่างผมเลยถ้าผมเห็นคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าข้างร้านนี้จะมีคนดื่มเหล้าไม่ใช่นะสมมติมีคนนั่งดื่มเหล้าตรงนี้เนี่ยแล้วผมรู้เลยว่าถ้าผมเดินไปห้ามเนี่ยนะผมโดนขวดเหล้าหวดแน่แล้วผมก็ยังไปห้ามแล้วก็โดนหวดจริงๆตรงนี้เนี่ยถามว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมไหมอิงการมุงการไม่ปฏิเสธต่อต้านการดื่มเหล้าเป็นสิ่งที่ดีไหมฮะสิ่งที่ดีแต่มันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีมากกว่าวุ่นวายมากกว่าถามวันนี้ถ้าผมโดนหวดเข้ามาที่กบาลเนี่ยนะฮะบังฟ้าไม่นิ่งแน่ บังฟ้าวิ่งหนี
นั้นถามว่าวันนี้เนี่ยความวุ่นวายบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนที่สร้างปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวเองนะแต่สร้างปัญหาให้คนอื่นนะพอเวลาเราโดนปั๊บเนี่ยเป็นไงฮะไอ้คนที่มันห่วงใยเราเนี่ยมาแล้วตรงนี้ใครว่าอะไรเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นการที่เราไปห้ามปามตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความวุ่นวายหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการห้ามปามตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอยากจะห้ามปามอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะให้เราช่างดูเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีแบบอย่างแนวทางในการห้ามอยู่หลายอย่างนะพี่น้องฮะในเรื่องของการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้หลายอายะห์มากวันนี้เราเอามาคุยกันในบางอายะห์นะอัลเลาะห์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารอซักนากุมโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆมารอซักนากุมสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นริซกีกับเจ้ากับพวกเจ้าวัชกูรูลิลละและจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าให้เราเนี่ยมีศรัทธาโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายบอกกับผู้ที่มีศรัทธาแล้วว่าให้กินจากสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นริซกีกับเราพี่น้องหลายครั้งนะเวลาที่เราอ่านกุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อตะดับบุรเพื่อให้เรามาพิจารณาพินิจพิเคราะห์ใคร่ควรเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะนิดนึงตรงนี้เนี่ยอายะห์กุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยเป้าหมายหลักของการประทานกุรอานคือการใคร่ควรนะพี่น้องไม่ใช่การอ่านไม่ใช่การท่องจำแต่เป้าหมายหลักคือการใคร่ควรทำความเข้าใจกับกุรอานเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถอ่านกุรอานไปจนจบได้ในวันละ1ยุซกับการที่เราอ่านวันละ1หน้าพร้อมกับการเข้าใจความหมายยังไงประเสริฐกว่ากันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์ประทานกุรอานลงมาเนี่ยลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมาทำความเข้าใจพิจารณาพินิจพิเคราะห์อัลกุรอานไม่ได้ส่งมาเป็นเป้าหมายหลักคือการท่องจำไม่ได้เป้าหมายหลักไม่ใช่การอ่านแต่การอ่านพร้อมกับความเข้าใจอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเลือกอยู่2อย่างคือ1อัฟฟาไลตะดับบะรูนัลกุรอานถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะพิจารณาใคร่ควรกุรอานกันหรือเปล่าหรือทําไมใคร่ควรอัมอาลากูลูบินอักฟาลูฮาอัลเลาะห์จะปล่อยให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานเนี่ยเรามีอยู่2ทางเลือกคือ1ใคร่ควรกุรอานแล้วก็2ถ้าไม่ใคร่ควรนะไม่เราไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกับกุรอานเนี่ยทางเลือกของเราคือมีอันเดียวก็คืออะไรฮะหัวใจจะถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติถามว่าการทําความเข้าใจกุรอานเนี่ยมันยากมากมั้ยเพราะเราไปตีกรอบกับตัวเองเนี่ยมันก็เลยยากถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะการที่เราอยากจะเข้าใจกุรอานที่เราจะนํามาอ่านทุกวันในละหมาดวันละ17ครั้งเนี่ยถามว่าเราควรจะทําความเข้าใจมั้ยหรือว่าเราจะอ่านไปอย่างนั้นแหละวันละ17ครั้งเนี่ยอ่านตั้งแต่เกิดจนตายโดยที่ไม่ยอมทําความเข้าใจอะไรเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะความรู้สึกเดิมๆที่เราได้รับความรู้สึกมาจากแบบเก่าๆว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจกุรอานได้คนที่จะเข้าใจกุรอานได้คือต้องครูเท่านั้นพี่น้องอ่ะกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อให้เรามาทำความเข้าใจอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยนะเวลาที่จะเรียนรู้หรือว่าพวกเราในบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เรียนรู้กุรอานเนี่ยเราจะเรียนกันทีละ10อายะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่อยู่ใน10อายะแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ใน10อายะนั้นแล้วเราจะไม่เรียนเกินจาก10อายะจนกว่าเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่อยู่ใน10อายะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราล่ะพี่น้องเราไม่ใช่ซอฮาบะห์เราเกิดไม่ทันสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนทีละ1อายะก็รู้แล้วพี่น้องถามว่าวันละ1อายะเนี่ยเราพยายามทําความเข้าใจกับมันเนี่ยแล้วเราได้ใช้ในละหมาดซูเราะห์ฟาติฮะห์ถามว่าการที่เราทําความเข้าใจกับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเอาแค่เวลาละ1คําพออายะแรกนี่มีอะไรบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบอัลอาลามีนมีอยู่4คําละหมาดซูรีมี4รอกอะห์ถามว่าการที่เราจะอ่านในละหมาดซูรีเนี่ย4รอกอะห์นะพี่น้อง4ครั้งแล้วเราก็คิดแค่ความหมายของคําว่าอัลฮัมแปลว่าการสรรเสริญถามว่าเราจะลืมมั้ยพี่น้องถามว่าเราจะลืมมั้ยหรือว่าเราจะละหมาดกันไปแบบว่า
ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องใคร่ควรไม่ต้องทำการไม่ต้องมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ละหมาดไปแบบนั้นแหละให้ถามว่าอัลฮัมแค่เราตักบีรขึ้นมาเนี่ยอัลฮัม4ครั้งเนี่ยจะลืมมั้ยพี่น้องแปลว่ามวลการสรรเสริญเนี่ยพอเวลาละหมาดอัสรีนึกถึงคำต่อไปลิลละเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ก่อนดวงอาทิตย์ตกดินเราได้ไป2คำแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ทำให้เราได้เข้าใจว่าเวลาที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้ว่าเรากำลังสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่และการสรรเสริญทั้งหมดกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์รับเวลามะฆริบเอาคำว่ารับมารับแปลผู้อภิบาลอาลามีนแห่งสากลโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างคืออาลัมทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยเรียกว่าอาลัมหมดเลยและพวกเราเนี่ยก็คืออาลัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์คือผู้อภิบาลแห่งสากลโลกทั้งหมดถามว่าวันนึงเนี่ยเราได้มาอายะห์นึงแค่7วันเราสามารถเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ใช้เวลา7วันแล้วเราก็เอา7วันที่เรายอมเหนื่อยเนี่ยเราได้ใช้ตลอดชีวิตเราจนเราตายหรือเราจะปล่อยให้เราไม่เข้าใจกุรอานเลยโดยที่มีความคิดว่าเราไม่ใช่โต๊ะครูเราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ได้นักศึกษาเราไม่ได้อะไรพี่น้องฮะวันนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับมาเป็นนักศึกษาเราต้องกลับมาค้นคว้าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถามว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาศึกษากันตอนเด็กเหรอไม่ใช่นะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์รับอิสลามกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอายุมากๆและบุคคลที่มีบทบาทในศาสนาอิสลามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคนที่รับอิสลามตอนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆ เราจะมามองว่ารอให้เด็กๆมันเรียนกันแล้วมันโตขึ้นมาสอนมันไม่ใช่วันนี้เนี่ยแค่เราเรียนวันละอายะเนี่ยถามว่าความเข้าใจที่เราจะได้เพิ่มไปปีนึง300กว่าอายะนะเกือบหมดกุรอานมีอยู่กี่อายะเอง 6,000 กว่าอายะถามว่าเราใช้เวลา20ปีเองนะชีวิตเราตั้ง60 70ใช้เวลาแค่20ปีเราสามารถผ่านกุรอานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองพี่น้องเวลาที่เราดูถูกตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ความมันทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันน้อยลงหยุดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคำว่าการดูถูกตัวเองเนี่ยในเหตุการณ์ที่ผมเคยไปเล่าให้เด็กๆฟังนะเวลาที่มีคนให้ผมไปคุยให้เด็กๆฟังเนี่ยผมจะเอาเรื่องเล่าตรงนี้นะไปเล่าให้เด็กๆฟังว่าเรื่องเล่าของอับดุลลาห์บินอับบาสอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กรับอิสลามในอยู่กับท่านนบีเนี่ยรับอิสลามในตอนที่อายุไม่เกิน15จะขอร่วมสงครามท่านนบีไม่ให้เข้าเพราะอะไรฮะเพราะยังเด็กอยู่อิบนุอับบาสมีครั้งหนึ่งชวนเพื่อนของเขาเป็นชาวอันซอรชวนไปนั่งเรียนกับท่านนบีเพื่อนเขาบอกว่าเจ้าจะไปนั่งเรียนทำไมอ่ะที่นั่งเรียนกับท่านนบีเนี่ยมีกี่บาร์ซอฮาบะมีซอฮาบะรุ่นใหญ่เยอะแยะมากมายอบูบักอุมัรอุสมานมีอบูอุบัยดะห์มีหลายคนเยอะแยะมากมายทั้งมีความรู้ทั้งนั้นอับดุลลาห์มัสอูดมีความรู้กันทั้งนั้นแล้วเราเนี่ยมันเด็กจะไปเรียนทำไมเรียนไปก็ไม่ได้จะโดดเด่นอะไรเขามากมายอิบนุอับบาสเป็นไงฮะเชื่อเพื่อนไหมฮะเขาบอกว่าปล่อยเพื่อนไปแล้วเขาก็ไปนั่งเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันในสมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้ขอดุอาให้พอถึงสมัยอุมัรบินคอตตอบอุมัรเรียกเด็กคนเดียวจากบรรดาเด็กๆทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์ประชุมของการปรึกษาหารือเรื่องศาสนาด้วยจนกระทั่งซอฮาบะห์ท่านอื่นน่ะเกิดความอิจฉาเกิดความไม่ได้ช้าและเกิดความแบบคิดว่าทำไมอุมัรถึงได้เรียกเด็กคนนี้เข้ามาทั้งที่พวกเราก็มีลูกเหมือนกันบอกกับอุมัรว่าทำไมท่านเรียกเด็กคนนี้เข้ามาพวกเราก็มีลูกๆที่อายุเท่าเด็กคนนี้อุมัรบินคอตตอบจึงได้ทดสอบบรรดาซอฮาบะห์ทดสอบซอฮาบะห์พวกนั้นเนี่ยทดสอบด้วยกับอายะด้วยกับซูเราะห์นึงบอกว่าถามว่าพวกเจ้าเข้าใจยังไงในซูเราะห์อันนัสรซูเราะห์อันฟัตฮ์อิซาจาอันนัสรุลลอฮ์ซูเราะห์อันนัสรอิซาจาอันนัสรุลลอฮ์วันฟัตฮ์ซูเราะห์นี้เนี่ยพวกเจ้าเข้าใจกันยังไงวะรออัยตันนาซะยัดคุลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบซอฮาบะห์บางคนก็นั่งนิ่งบางคนก็บอกว่าอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าชัยชนะมันจะมาเราก็สรรเสริญอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้เราทำการสรรเสริญทำการตัสบีห์ต่ออัลเลาะห์พอเวลาเขาพูดอย่างเช่นนั้นเนี่ยอุมัรหันไปหาอิบนุอับบาสแล้วถามอิบนุอับบาสว่าเจ้าเข้าใจว่าไงอิบนุอับบาสบอกว่าอันเนี้ยกำลังบอกว่าท่านนบีกำลังจะเสียชีวิตอุมัรบินคอตตอบบอกว่าอันนี้แหละคือความเข้าใจที่ฉันก็เข้าใจแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอิบนุอับบาสไปเรียนตอนเด็กๆแล้วก็ไม่สนใจไม่แคร์คำพูดกับใครว่าจะไปเรียนทำไมคนที่รู้ก็เยอะแยะเรียนไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มีบทบาทในสังคมอะไรมากมายจนกระทั่งวันหนึ่งที่อิบนุอับบาสได้โตขึ้นไปเป็นคนที่สอนตัฟซีรอยู่ที่เมืองตออิฟ
พื่อนของเขาคนเดิมเนี่ยแหละไปเจอกันที่เมืองปออิฟรออันนุอับบาสนะครับพี่น้องบ้านปลายชีวิตเนี่ยต้องจัดเวรให้คนเข้าไปถามใครจะถามวิชาฟิกเข้ามาถามวิชาฟิกจบแล้วออกไปใครถามตัฟซีรเข้ามาออกไปใครถามวิชาฮะดีษเข้ามาต้องจัดเวรให้คนเข้ามาถามจนกระทั่งว่าสุดท้ายเพื่อนของเขาเนี่ยร้อยคนถามกันหมดแล้วก็เดินเข้าไปหาอิบนุอับบาสแล้วก็ถามอิบนุอับบาสว่าจำฉันได้ไหมในวันที่ท่านเนี่ยชวนฉันเข้าไปเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉันก็ไม่ยอมไปเรียนแล้วท่านก็ไปเรียนพอในวันนี้เนี่ยท่านได้มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนฉันก็เหมือนเดิมไม่มีความพัฒนาอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องอะแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์แบบอย่างในการเรียนรู้ในการค้นคว้าทีละนิดทีละน้อยการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องฮะถ้าว่าเราเอามันมาชุดเดียวโตมเดียวเลยเนี่ยมันก็ไปแบบชุดเดียวโตมเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเราค้นคว้ามาทีละนิดวันละอายะวันละหะดีษวันละนิดวันละหน่อยวันนี้เนี่ยเราได้หะดีษจากท่านนบีไปนิดนึงเอาจำเอาไปแล้วก็ไปปฏิบัติอีกวันนึงเราได้อายะห์กุรอานมาอายะห์นึงจำไปแล้วปฏิบัติแล้วนำไปสอนต่อเพราะนั้นแบบอย่างท่านนบีเนี่ยพี่น้องฮะมันมีให้เราค้นคว้ามีให้เราศึกษากันอีกเยอะแล้วท่านนบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างให้กับเราเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปฟังจากท่านนบีแล้วก็ไปค้นเอาแบบอย่างนั้นน่ะมาปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายแล้วอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัชกุรุลิลลาฮิอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูและจงขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาวางเงื่อนไขว่าจงขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณตอนไหนฮะขอบคุณถ้าหากว่าพวกเจ้าเห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่เหมาะแก่การอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่เหมาะสมที่เราจะอิบาดะห์ทั้งเพียงองค์เดียวเราต้องรู้จักการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักการขอบคุณต่อผู้สร้างและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอีกว่าฟะกุลูมิมมารอซากะกุมุลลอฮุฮะลาลัมฏอยิบาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีกับพวกเจ้าที่เป็นการเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาแบบฮาลาลันฏอยิบาริสกีที่ฮาลาลและก็ริสกีที่ดีพี่น้องฮะและอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัชกุรูนิอมะตัลลอฮ์อินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูนและจงขอบคุณนิอมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเราเรื่องการกินเนี่ยอัลเลาะห์พูดไว้สั้นๆว่าฮาลาลันฏอยิบาเป็นเรื่องการกินของที่ฮาลาลและก็ฏอยิบถามว่ามีการขยายความมีการอธิบายเรื่องการกินเยอะมากไหมในอัลกุรอานเนี่ยในหะดีษท่านนบีเนี่ยมีการเอาใจใส่เรื่องการกินมากเลยนะครับแต่สิ่งที่อัลกุรอานเอาใจใส่อย่างมากเนี่ยคืออะไรฮะสิ่งที่ท่านนบีใช้เวลาเอาใจใส่อย่างมากเนี่ยคืออะไรพี่น้องท่านนบีเนี่ยใช้เวลา10ปีนะ13ปีก่อนที่จะอพยพเนี่ยใช้เวลาในการขัดเกลาอะกีดะห์บรรดาซอฮาบะห์ทำให้คนเนี่ยรู้จักอะกีดะห์ที่ถูกต้องถ้าถามว่าท่านนบีเนี่ยใช้เวลามากไหมในการที่จะสอนให้ซอฮาบะห์รู้ว่าอะไรเป็นของฮาลาลแต่ในวันนี้ล่ะวันนี้ถามว่าการเอาใจใส่ของสังคมเรากับของฮาลาลกับการเอาใจใส่สังคมเราที่เอาใจใส่กับเรื่องการทำชีริกเรื่องการอิบาดะห์เรื่องเตาฮีดอันไหนมากกว่ากันจนกระทั่งคนเราเนี่ยสับสนไปแล้วพี่น้องสับสนว่าตกลงการกินเนี่ยมันต้องมีตาฮาลาลด้วยเหรอพี่น้องฮะเราไม่ดูถูกใครนะเรามีความมั่นใจในองค์กรที่ออกตาฮาลาลทุกอย่างที่เขาออกตาฮาลาลมาเนี่ยเรากินด้วยความมั่นใจแต่ไม่ได้หมายความว่าของที่ไม่มีตาฮาลาลเนี่ยมันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบตาฮาลาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็กินกันให้เป็นท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบอะไรให้มันยากเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเนี่ยมันง่ายพี่น้องอะอัลลอฮฺตะอาลาบอกแค่ว่าฮาลาลันฏอยิบาของกินที่ฮาลาลและเป็นของที่ดีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าของกินมันฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันชัดเจนมากแต่วันนี้เนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมเราถึงเอาจริงเอาจังกับเรื่องของฮาลาลจนกระทั่งว่าจริงจังกันมากมายจริงๆแต่เรื่องอะกีดะห์นะพี่น้องเรื่องการทำชิริกทั้งที่ทุกคนเนี่ยรู้ว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัชชะริกะบิอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่อภัยให้สำหรับคนที่ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์
วายักฟิรุมาดูนาดาลิกะลิมายะชะและจะอภัยให้กับสิ่งที่มันเบากว่าชิริกตามที่พระองค์ทรงประสงค์พี่ต้องถามว่าวันนี้เนี่ยโต๊ะตะเกียที่ยังมีอยู่เนี่ยมันคือชิริกไหมพี่ต้องไปถามโต๊ะครูทุกคนเลยนะว่าถามว่ามันคือชิริกไหมการที่ไปขอต่อโต๊ะตะเกียเนี่ยไปขอโต๊ะตะเกียช่วยสิ่งนั้นช่วยสิ่งนี้มันคือชิริกไหมจะถามว่าทำไมไม่เอาใจใส่ให้มันมากกว่าการเอาใจใส่กับเรื่องตาฮาลาลแต่กับเอาใจใส่เรื่องกินจนกระทั่งว่าคนเนี่ยคิดว่าเรื่องการกินในอิสลามเนี่ยมันยากเยอะแยะมากมายพี่น้องอะอิสลามไม่ได้อะไรมากมายเลยยิวเอาอาหารหะดีษในซอฮีบุคอรีนะยิวเอาอาหารมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินท่านนบีเอาอาหารนั้นมากินถามว่าถ้าหากว่ามันมีบทบัญญัติมีกฎเกณฑ์ว่าต้องดูต้องตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี้เนี่ยขอท่านนบีเนี่ยต้องถามแล้วว่าคุณเอามาจากไหนคุณเป็นยังไงคุณอะไรยังไงแต่เรื่องการกินเนี่ยแค่เรามีความมั่นใจกับคนที่เอามาให้เราว่าอาหารที่คนเอามาให้เนี่ยเป็นอาหารที่ถูกต้องที่กินได้ก็กินการมุอามะละการคบค้าสมาคมกับคนต่างศาสนาการกินการดื่มกับคนต่างศาสนาถามว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาแล้วก็ท่านนบีเนี่ยมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันกับคนต่างศาสนิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกการกินการอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อะไรมากมายกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นกลับมาเอาใจใส่ให้มันถูกเรื่องเหมือนกันนะเหมือนการขอบคุณก็เหมือนกันวันนี้สิ่งที่เราจะเดินไปให้ถึงเนี่ยก็คืออะไรฮะคืออยากจะบอกกับพี่น้องให้รู้จักว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะขอบคุณใครใครคือบุคคลที่เราควรจะขอบคุณมากที่สุดเรากำลังพูดคุยถึงหลักฐานจากอัลกุรอานหลักฐานจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาบอกกับเราแล้วเราจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะขอบคุณใครขอบคุณที่เอาน้ำมาให้นะพี่น้องบางวันเนี่ยเวลาที่นั่งบรรยายแล้วเขาลืมเอาน้ำมาให้เนี่ยนะลองถามอาจารย์สติกีนเพราะอาจารย์ต้องเคยเจอบ้างแหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าแม่เราจะบอกแล้วว่าเกรงใจเจ้าภาพนะบางทีเนี่ยมีอยู่ทีนึงผมนั่งบรรยายนะเขาไม่เอาน้ำมาให้เนี่ยนะคือเราต้องแบบบอกกับเขาว่าแม้กระทั่งเราพูดถึงเรื่องการบรรยายนะแม้กระทั่งเราบรรยายน้ำไม่มีเราก็ต้องสอนกันต่อไปไม่ต้องดูว่าเขารีบไปเอาน้ำมาให้นะไม่ต้องบอกกันมากมายนะก็รู้สึกดีนะที่ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจง่ายนะไม่มีน้ำดื่มคอจะแห้งคอจะอะไรเราก็ต้องบรรยายต้องพูดกันต่อไปนะเขาก็รีบเอาน้ำมาให้เลยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทางด้านผู้จัดนะที่ได้นำน้ำมาให้อย่างเพียบพร้อม แล้วอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟาบะตะกูอินดัลลอฮิริซกะวะบุดูเจ้าทั้งหลายจงขวนขวายนะจงอยากได้จงขวนขวายริสกีณที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้วะบูดูและจงทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วัชกูรูละและจงขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิไลฮิตุรญะอูนจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้กลับไปหาพระองค์พี่น้องอ่ะเราลองมาดูอายะห์กุรอานเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราพิจารณาเราไขขวนกุรอานเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าในอายะห์เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมาให้เราไขขวนในขั้นแรกที่เราจะเข้าใจกุรอานเนี่ยเราเข้าใจความหมายไปก่อนเราลองมาดูอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าให้เราเนี่ยอยากได้ริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แสวงหาขวนขวายริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แล้วก็อิบาดะห์ต่อพระองค์หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยหาริสกีแต่หามาเพื่ออิบาดะห์ไม่ได้หามาเพื่อมาตุนไม่ได้หามาเพื่อมาอยู่บนโลกดุนยาแต่หาริสกีได้ริสกีมาได้แล้วเนี่ยเอามาเพื่อทำอิบาดะห์พออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเสร็จแล้วเนี่ยให้ขอบคุณอัลลอฮ์วัชกูรูละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีริสกีจนสามารถทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ได้พี่น้องอะถามว่าในวันนี้เนี่ยเรื่องการขวนขวายบนโลกดุนยามันเป็นเรื่องใหญ่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าในวันนี้เนี่ยคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีเขาอย่างมากและเขาอยู่บนโลกดุนยาอย่างสบายเป็นมือบนรู้จักการอิบาดะห์นี่คือสิ่งที่เป็นเนี่ยมาที่ใหญ่หลวงพี่น้องอะอุลามะถึงกับขัดแย้งกันว่าคนจนที่อดทนกับคนรวยที่ขอบคุณเนี่ยใครดีกว่ากันอุลามะบางคนบอกว่าคนรวยที่ขอบคุณเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเขารวยเขามีเงินและเขาขอบคุณด้วยกับการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์เป็นประโยชน์กับคนที่ใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์บางคนว่าคนจนที่รู้จักการอดทนเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรฮะเพราะเขารู้จักการอดทนท่านนบีได้บอกถึงคนที่ยากจนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ไปในยุคก่อนไปในก่อนที่คนก่อนพวกคนรวยเพราะฉะนั้น
เวลาที่เราได้ริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอย่างมากมายนะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องน่าตําหนิแต่มันเรื่องที่น่าชมเชยโดยเฉพาะคนที่คนที่อัลเลาะห์ตาให้ริสกีกับเขามาอย่างมากและรู้จักใช้จ่ายไปในทางของอัลเลาะห์ที่ท่านนบีได้บอกว่ามีอยู่2คนเท่านั้นที่เราน่าจะอิจฉาที่อนุญาตให้อิจฉาได้คือ1คนที่อัลเลาะห์ตาลาให้ความรู้เขาอย่างมากมายและเขารู้จักเอาความรู้เนี่ยไปสอนและกลุ่มที่2ก็คือคนที่อัลเลาะห์ตาลาให้เขามีทรัพย์สมบัติมีเงินอย่างมากมายแต่แล้วเขาก็เอาไปใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์วันนั้นคนที่ได้มีริสกีอย่างมากมายและเขารู้จักการใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์คือบุคคลที่น่าชมเชยคือบุคคลที่อะไรฮะให้นึกถึงเนี่ยมาของอัลเลาะห์ตาลาให้อย่างมากพอเวลาอัลเลาะห์ตาลาสั่งให้ใส่มหาริสกีเพื่อมาอิบาดะห์อิบาดะห์เสร็จแล้วให้ขอบคุณอัลเลาะห์ในเรื่องริสกีที่อัลเลาะห์ตาลาให้มาสุดท้ายอัลเลาะห์บอกว่าอิไลฮิตุรญาอูนพวกเจ้าทั้งหลายจะกลับไปหาพระองค์พอเวลาสอนให้เราอิบาดะห์ให้เราขอบคุณและให้เรารู้ว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะพอเรารู้ว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์นะพี่น้องฮะมันจะย้อนกลับมาการปฏิบัติของเราทั้งหมดเลยพอเวลามันย้อนกลับปั๊มเนี่ยเราจะหาริสกีเราก็จะหาที่มันฮาลาลเราจะอิบาดะห์เราก็ต้องอิบาดะห์ให้มันถูกเพราะเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เราจะขอบคุณเราต้องรู้จักขอบคุณว่าเราจะขอบคุณใครพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตาลาได้พูดถึงกลุ่มชนหนึ่งในสมัยนบีสุเลมานอัลเลาะห์ได้บอกว่าลอกัดกาในลิซะบะอินฟีมัสกานิฮิมอายะสำหรับกลุ่มชนที่อยู่ที่ซะบะเนี่ยในเมืองซะบะเนี่ยในที่พักของเขาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณนึงยันนาตาในอัยยามีนิวะชิมาลเขาได้มีสวนอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีสวนอยู่อย่างเยอะแยะมากมายทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาหมู่บ้านเขาแล้วอัลเลาะห์ตาลาก็บอกพวกเขาว่ากูรูมิริซกิร็อบบิกุมวัชกูรูละพวกเจ้าทั้งหลายบอกกับคนเจ้าคนที่อยู่ในเมืองซะบะเนี่ยนะว่ากูรูมิริซกิร็อบบิกุมวัชกูรูละจงกินจากริซกีที่อัลเลาะห์ตาลาให้กับพวกเจ้ามาและจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะทุกครั้งที่อัลเลาะห์ตาลาบอกว่าจงกินจากริซกีอัลเลาะห์ก็สั่งให้ขอบคุณเพราะฉะนั้นทุกครั้งพี่น้องฮะท่านนบีจึงได้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่เรากินเสร็จเนี่ยให้เรากล่าวอะไรฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ทำการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วัชกุรูละและจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลดะตุนฏอยยิบะตุวะร็อบบุลกอฟูรเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ดีและมีผู้อภิบาลที่พระองค์ทรงอภัยฟะอะรดูฟัรซัลนาอะลัยฮิมไซลันอะริมวัดดันนาฮุมบิญันนะตัยฮิมญันนะตัยนิดวาตัยุกรินคอมติวัสดิวะชัยมินซิดรินกอลีลและอัลเลาะห์ตาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับนบีซุไลมานนะอัลเลาะห์ตาลาบอกนบีซุไลมานว่าเออมาลูอาลาดาวูดชุกรอจงปฏิบัติกันไปเถิดโอ้บรรดาอะไรฮะบรรดาลูกหลานของดาวูดโดยปฏิบัตินั้นฮะชุกรอด้วยกับการมีการขอบคุณวะกอลีลุมมินอิบาดิยัชกูรและส่วนน้อยจากบ่าวของฉันเท่านั้นที่รู้จักการขอบคุณอัลเลาะห์ตาลากำลังบอกนบีสุเลมานว่าเออะมาลูอาลาดาวูดชุกรอจงปฏิบัติอามันกันไปโอ้ลูกหลานของดาวูดนบีสุเลมานเนี่ยเป็นลูกของนบีดาวูดปฏิบัติด้วยกับนะด้วยกับการขอบคุณวะกอลีลุมมินอิบาดิยัชกูรและอัลเลาะห์บอกไว้ว่ามีส่วนน้อยที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่รู้จักการขอบคุณเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะให้เราเป็นส่วนน้อยให้เราเป็นหนึ่งในบ่าวของพระองค์ที่เราให้เรารู้จักการขอบคุณเพราะนั้นนบีสุเลมานเนี่ยอัลเลาะห์ตาลาให้ริสกีเขาอย่างมากมายให้อํานาจเขาให้การที่เขาสามารถที่จะบังคับใครได้เอาไงดีฮะฝนตกแล้วขอบคุณอัลเลาะห์นะที่พระองค์ให้น้ำฝนเรามานะริสกีถือเป็นริสกีอัลฮัมดุลิลลาห์นะคือผมเพิ่งจะคุยกันตอนขามานะว่าอัลเลาะห์จะให้ประทานริสกีน้ำฝนมาให้กับเราเนี่ยคุยเรื่องน้ำฝนกับบางติบบางรอโซนมาเนี่ยนะพี่น้องฮะเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตาลาให้เนี่ยพี่น้องจะสู้ฝนนะผมว่าเสี่ยงนะเราหลบฝนกันก่อนไหมยังไงฮะผมสู้น้ำฝนนะงั้นผมพูดต่อเลยนะเดี๋ยวหาว่าเห็นแก่ตัวนั่งอยู่ในร่ม พี่น้องมุสลิมตบมาทางด้านนี้ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะได้หลบฝนแล้วฝนหยุดละนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอินนาฮะไดนาฮุสซาบีละอิมมาชากิรอวะอิมมากะฟูรอพี่น้องถบเข้ามานะฮะคือเข้ามาทางด้านนี้หรือไม่ก็ถบไปทางด้านหลังมองฟ้าอันนี้เอาต่อเลยนะมองฟ้า
นะอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างเรามาแล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าอินนาฮะดานะฮุสซะบีลอิมมาชาคิรออิมมากะฟูรออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ฮะดานะฮุสซะบีลสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ก็ชี้ทางนำให้กับมนุษย์นะชี้ทางให้มนุษย์แล้วก็พระองค์ก็ได้ไฟดับไปแล้วครับนะพี่น้องมีใครเตะปักหรือเปล่าอ้าวมาแล้วครับมาแล้วนะจานเชิญข้างนี้ก็ได้เนี่ยพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้พี่น้องทางบ้านก็ฟังกันสบายเลยนะนะคือผมบอกก่อนเลยนะว่า4ประการที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยนะพี่น้องทางบ้านเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่านะซะลัตอะลัยฮิสกีนะสกีนะจะประทานลงมาแล้วก็ความเมตตาจะมามาลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมเราแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาเราไปสรรเสริญไปพูดให้กับใครฮะให้กับมาลาอิกะห์ที่อยู่ในที่พระองค์ฟังเนี่ยพี่น้องฮะและในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับความประเสริฐตรงนี้การยังไงดีอัลลอฮ์บอกว่าอินนาฮะดายนะฮุสซะบีลแท้จริงเราเนี่ยได้ให้ฮิดายะได้ให้ทางนำหรือก็วางแนวทางให้กับพวกเขาอิมมาชากิรออิมมากะฟูรอจะมีอยู่สองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือชากิรอนเป็นผู้ที่ขอบคุณอีกกลุ่มหนึ่งก็อะไรฮะกะฟูรอเป็นพวกที่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่สองเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธคือปฏิเสธการขอบคุณปฏิเสธสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้บอกกับเราอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้เตือนกับเราได้บอกกับเราไว้ได้หลายอย่างและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับภาคผลที่เราจะได้จากการขอบคุณเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะอิซอะซะนะร็อบบุกุมลินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมและเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ประกาศออกมาได้บอกกับพวกเจ้าผู้ไว้บานของพวกเจ้าได้บอกกับพวกเจ้าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายรู้จักการขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าวะละอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดและถ้าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีการปฏิเสธแท้จริงการลงโทษอาซาบของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นอาซาบที่แสนเจ็บปวดยิ่งนักพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอุลมายูนัจญีกุมมินดุลมาตินบัรริวันบะฮรจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครจะเป็นผู้ที่ให้เจ้าเนี่ยได้รอดพ้นจากความมืดของทั้งบนบกและในทะเลตะดออูนะฮูตะดอรุอาวะคุฟยะที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะดอรุอาวะคุฟยะโดยที่มีความนอบน้อมและขอดุอาในอะไรฮะขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยที่มีความกลัวละอินอันจานามินฮาดีฮีละนะกูนันนะมินัชชากิรินถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์นี้เราก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอีกว่ากอละฮาซามินฟัดลิร็อบบีพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในซุไลมานเนี่ยบอกกับซุไลมานว่าในขณะที่ซุไลมานได้เห็นบัลลังก์ของบิลกิสเห็นบัลลังก์ของบิลกิสที่มาอยู่ต่อหน้าเขาเลยนบีสุลัยมานก็เลยบอกว่ากอลาฮาซามินฟอดลิร็อบบีพอเวลานบีสุลัยมานได้เห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเขานบีสุลัยมานก็จึงบอกว่าฮาซามินฟอดลิร็อบบีเนี่ยมันมาจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับฉันลิยะบะลูวานีอัชกุรุอัมอักฟุรเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะมาทดสอบฉันว่าฉันเนี่ยจะขอบคุณหรือว่าฉันเนี่ยจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นเรามีอยู่2 อย่างพี่น้องเวลาที่เราได้ริสกีได้ความโปรดปรานมาคืออะไรฮะ1เราจะขอบคุณ2เราจะปฏิเสธหรือเปล่าวะมันชะกะรอฟอินนะมายัชกุรุลินัฟซิใครที่รู้จักการขอบคุณขอบคุณต่ออัลเลาะห์แท้จริงเขาได้ขอบคุณเพื่อตัวของเขาเองนั่นแหละวะมันกะฟะรอฟอินร็อบบีกอนียุนกะรีมส่วนใครที่ปฏิเสธแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพอเพียงเป็นผู้ที่มีความใจบุญพี่น้องผู้มีเกียรติการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อมนุษย์เป็นหนึ่งในลักษณะของมนุษย์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาชกุรุลลอฮ์มันลาชกุรุนนาสคนที่ไม่รู้จักการขอบคุณต่ออัลเลาะห์คนที่ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เขาก็จะไม่รู้จักการขอบคุณต่อมนุษย์พี่น้องผู้มีเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้ว่าบุคคลที่เราควรจะขอบคุณเขามากที่สุดเนี่ยคือใครฮะก็คือพ่อแม่ของเรา
อัลลอฮฺตะอาลาถึงกับเอาการปฏิบัติของการอิบาดะห์ของพระองค์เนี่ยเอามาอยู่เคียงข้างกับการทำความดีต่อพ่อแม่พี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามบุคอรีเนี่ยได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งหนังสืออาดับมุฟรอดแล้วท่านได้เริ่มบทแรกเลยในเรื่องมารยาทเนี่ยเรื่องมารยาทต่อพ่อแม่ท่านกำลังจะบอกกับเราว่าการที่เราจะมีมารยาทคนที่เราควรมีมารยาทมากที่สุดคือพ่อแม่ของเราและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกไว้ว่าเพราะว่าซอยนั่นอินซานบิวาลิดัยฮัมมะลัตฮูอุมมูฮูวะฮนันอะลาวะฮนิวะฟิซอลูฮูฟิอามัยน์และเราได้เตือนพวกมนุษย์ได้สั่งเสียพวกมนุษย์ด้วยกับพ่อแม่ของเขาฮัมมะลัตฮูอุมมูฮูวะฮนันอะลาวะฮนแม่ของเขาเนี่ยได้ตั้งครรภ์เข้ามาบนความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยบนความเหน็ดเหนื่อยอีกอย่างนึงก็คือมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากมายวะฟิซอลูฮูฟิอามัยน์การดูแลเลี้ยงดูเขาเนี่ย2ปีอานิชกุรลีและอัลลอฮ์ตาลาสั่งว่าจงมีการขอบคุณต่อฉันวะลีวาลิดัยกะอิลัยยันมะซีรและขอบคุณต่อพ่อแม่ของพวกเจ้าและเจ้าจะต้องกลับมาหาฉันพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตาลาสอนให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์และขอบคุณต่อพ่อแม่และให้รู้ว่าเราต้องกลับไปหาพระองค์และอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าในอีกหลายอายะห์ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือที่อัลลอฮ์ตาลาวะกอบรับบุกะอัลลาตะอบุดูอิลลาอียาอัลลอฮ์ได้วางบทบัญญัติมาว่าเจ้าจะต้องรู้จักการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และวะบิลวาลิดัยนิอัซานาและให้ทำความดีต่อพ่อแม่พี่น้องฮะอัลลอฮ์สั่งให้อิบาดะห์ต่อพระองค์และสั่งให้ทำความดีต่อพ่อแม่ต่อมาเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราจะต้องขอบคุณต่อจากการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครฮะก็คือพ่อแม่ของพวกเราพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงรูปแบบในการขอบคุณเอาไว้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่ามันซอนะอะลากะมะอรูฟันฟะกาฟีอูใครที่ทำความทำสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเจ้าเนี่ยเจ้าจงตอบแทนเข้าไปฟะอิลลัมตัจิดูมาตุกาฟิอูนะฮูฟะดะอูละฮูถ้าหากว่าเจ้าไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาก็ให้ดุอาให้กับเขาจนกระทั่งจนกระทั่งว่าเราคิดว่าเราได้ตอบแทนเขาอย่างดีแล้วพี่น้องผู้มีเกียรติผลตอบแทนสำหรับคนที่เราจบท้ายได้กับผลตอบแทนของคนที่รู้จักการขอบคุณนะพี่น้องฮะหนึ่งในผลตอบแทนที่เราถ้าเราเป็นคนที่รู้จักการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักการขอบคุณต่อมนุษย์รู้จักการขอบคุณต่ออัลเลาะห์หนึ่งสิ่งแรกที่เราจะได้เลยก็คืออะไรฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซะลาตะตุนมันกุนนะฟีฮิอาวะฮุลลอฮ์ฟีกะนะฟิวะซัตระอะลัยฮิบิเราะห์มะติวะอะดคอละฮูฟีมะฮับบะติคนที่มีอยู่3กลุ่มที่อัลเลาะห์ที่คนที่ทำสิ่งนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ที่พักพิงกับเขาแล้วอัลเลาะห์จะปกปิดเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาเขาเข้ามาในความเมตตาของพระองค์บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามว่ากีละมาคุณนายะรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย3กลุ่มนี้เนี่ยคือใครโอ้รอซูลของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ามันอิซาอูอติยะชะกัรคนที่เวลาที่เขาได้รับเขาก็จะรู้จักการขอบคุณวะอิซากอดดะรกอฟรแล้วเวลาที่เขาได้ถูกกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยเขาก็จะรู้จักการขออภัยโทษว่าอีดาโกบับฟาตาร์แล้วเวลาที่เขาเกิดความโกรธขึ้นมาเขาก็รู้จักการยับยั้งความโกรธเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับคนที่รู้จักการขอบคุณประเด็นที่สองที่เราจะได้จากการขอบคุณเนี่ยคือการขอบคุณเนี่ยมันนำพาไปสู่การเพิ่มพูนเนี่ยมาที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวะซัยยัจซิลลาฮุชชากิรินและอัลลอฮฺตาลาจะทรงตอบแทนบุคคลที่รู้จักการขอบคุณและอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอีกว่าวะอิตตะดะนะร็อบบุกุมละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรู้จักการขอบคุณขอบคุณต่อพระองค์พระองค์ก็จะให้การเพิ่มพูนกับเรามาอีกพี่น้องฮะวันนี้ไม่ว่าเราจะได้เนี่ยมะอะไรมาก็ตามเรารู้จักการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณฉันจะเพิ่มให้กับพวกเจ้าอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะวันนี้เราได้อะไรมารู้จักการขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มให้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ว่า1ประเด็นที่3ที่เราจะได้จากการที่เรารู้จักการขอบคุณก็คืออะไรฮะการขอบคุณเนี่ยมันจะปัดเป่าการลงโทษแล้วมันจะไปยับยั้งสิ่งที่จะมาทำอันตรายเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามายัฟอะลุลลอฮุบิอาดาบิกุมอินชะกัรตุมวะอามันตุมวะกานัลลอฮุชากิรอนอะลีมาอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทำให้กับพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทำการลงโทษพวกเจ้าอินชะกัรตุมหากพวกเจ้าทั้งหลายมีการขอบคุณวะอามันตุมและมีศรัทธาวะกานัลลอฮุชากิรอนอะลีมาและอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ซึ่งที่มีการขอบคุณและเป็นผู้ซึ่งที่มีความรู้พี่น้องผู้มีเกียรติประเด็นที่4กับสิ่งที่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นผู้ที่ขอบคุณคืออะไรฮะการขอบคุณเนี่ยมันจะทำให้เราได้รอดพ้นจากหายนะท่านนบีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมฮาซิบันอิลลาอาลูต
ในการอัลเลาะห์ได้พูดถึงกลุ่มชนของนบีลูตว่าแท้จริงเราได้ส่งอะไรฮะเราได้ส่งการลงโทษฮาซิบันไปให้กับพวกเขาอิลลาอาลลูตยกเว้นกลุ่มชนของลูตที่กลุ่มชนของลูตไม่ได้รับการลงโทษเพราะอะไรฮะนัดจัยนาฮุมบิซาฮัรเราได้ให้เขารอดพ้นมาด้วยกับอะไรฮะในยามซะฮัรในยามก่อนรุ่งสางนิอมะตัมมินอินดีนาเป็นความโปรดปรานที่มาจากพวกเรากะซาลิกะนัจซีมันชะกัรอัลเลาะห์ได้บอกว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กลุ่มชนนบีลูตรอดพ้นมาเนี่ยคืออะไรฮะกะซาลิกะนัจซีมันชะกัรดังกล่าวนี้เนี่ยเราได้ให้เขารอดพ้นเป็นการตอบแทนบุคคลที่รู้จักการขอบคุณเพราะฉะนั้นกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เขารอดพ้นมาเนี่ยเพราะอะไรฮะด้วยสาเหตุที่เขารู้จักการขอบคุณเพราะฉะนั้นการขอบคุณเนี่ยมันทําให้เรารอดพ้นจากการที่เราจะถูกการลงโทษจะถูกรอดพ้นจากหายนะต่างๆและการขอบคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะกานัลลอฮุชากิรอนอะลีมาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ขอบคุณและเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้พี่น้องผู้มีเกียรติและในขณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ให้ชาวสวรรค์เนี่ยกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัซฮะบะอันนัลฮะซันอินร็อบบานาละกอฟูรุนชะกูรการสรรเสริญในกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงให้การเสียใจเนี่ยมันหายออกจากพวกเราไปเลยอินร็อบบานาละกอฟูรุนชะกูรแท้จริงผู้อวยพรของฉันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อวยพรของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอภัยและเป็นผู้ที่ทรงขอบคุณพี่น้องผู้มีเกียรติและการขอบคุณเนี่ยมันจะเป็นแนวทางของการสําเร็จในชีวิตของเราเป็นแนวทางที่เราจะได้รับความสําเร็จบนโลกดุนยาและอาคิเราะห์และขอให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้จักการขอบคุณพี่น้องฮะนึกถึงอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราเสมอว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายรู้จักการขอบคุณพวกเจ้าทั้งหลายทําการขอบคุณฉันก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าพี่น้องการเพิ่มพูนในตรงนี้เนี่ยมันคือการเพิ่มพูนที่หาคํานวณนับไม่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาอาจจะเพิ่มพูนหลายๆอย่างให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาอาจจะเพิ่มสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติและการเพิ่มการขอบคุณเนี่ยมันจะไปขจัดภัยบาลาให้กับเราเราไม่มีทางรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเราจะประสบกับอะไรบ้างแต่บางครั้งได้การขอบคุณที่เราขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรต่างๆนานาที่มันต้องมาเจอกับเราวันนี้เราได้มีเท่านี้วันนี้เราได้มาอยู่ตรงนี้เราขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราหัดมองคนที่ต่ำกับเราคนที่เขาลำบากกว่าเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่บนเนี่ยมะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายกับมหาอายะห์แรกที่เราได้พูดคุยกันไปว่าวะอินตะอุดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายพยายามคิดถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้พยายามคำนวณนับเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณนับเนี่ยมะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และนึกอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะทำบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะทำบาปอะไรไม่ได้นอกจากเราจะต้องเอาเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยไปทำบาปนั้นวันทําว่าวันนี้เราจะเดินไปทำบาปเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เท้าของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาเดินไปทำเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าเราไม่มีมือเนี่ยเราจะไปทำบาปได้ไหมถ้าเราไม่มีเท้าเราไม่มีตาเราไม่มีหูเราจะทำบาปที่อัลเลาะห์ตะอาลาเราจะทำบาปที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามได้ไหมเพราะฉะนั้นแค่เรานึกถึงเนี่ยมะและขอบคุณเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามันก็ถือเป็นการพอเพียงแล้วที่จะเป็นการยับยั้งเราจากการลงโทษสำหรับวันนี้นะก็ขอเราตามสอบตอบแทนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ซอดิกตีนนะที่ได้มาร่วมกับพวกเราในวันนี้และอาจารย์ดำนะอาจารย์ชาวกีนะที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมดีนามาเหมือนกันนะและขอให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ขอบคุณและขอให้เราพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งในบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีจำนวนน้อยพี่น้องฮะหลายๆอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงในลักษณะต่างๆของมุมินเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่ากอลีลุมมาฮุมเป็นส่วนน้อยที่พวกเขาเป็นแบบนั้นและหนึ่งในลักษณะนั้นก็คือว่ากอลีลุมมินอิบาดียัชชะกูรบ่าวมันมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นบ่าวของพระองค์ที่รู้จักการขอบคุณสำหรับวันนี้ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เป็นหนึ่งในบ่าวของพระองค์ที่เป็นส่วนน้อยที่รู้จักการขอบคุณวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah.